เรามาดูกันเลยว่าอาทิตย์นี้จะมีการทดลองอะไรดูกันเต็มๆดูกันให้หนำใจกับการทดลองที่คุณสามารถทำกันเองได้ที่บ้านด้วย Dry Ice Experiment Week สัปดาห์การทดลองตอนน้ำแข็งแห้งมาดูกันเลยครับสวัสดีครับโอเคจบโจไปค่ะวันนี้เราจะมาทำการทดลองหลังบ้านกันโดยใช้น้ำแข็งแห้งเอามาทอดไข่ทอดไข่กับน้ำแข็งแห้งได้ด้วยเหรอคะใช่อยากรู้ใช่ไหมมาดูกันเลยครับน้ำแข็งแห้งนะครับก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่บีบอัดเป็นรูปก้อนนะครับแล้วสิ่งนี้มันจะระเหิดออกไม่ใช่ระเหยนะเพราะว่ามันจะเปลี่ยนจากของแข็งเนี่ยกลายเป็นก๊าซทันทีเลยความเย็นของมันนะเย็นแค่ไหนเหรออ่ะมาดูนี่เครื่องวัดอุณหภูมินะครับจริงๆแล้วเครื่องนี้มันเอาไว้วัดอุณหภูมิความร้อนไม่รู้มันจะวัดความเย็นได้หรือเปล่าปึ้งโอเวอร์โหลดอ้าวจะได้ดูว่าไม่เสียจริงๆแล้วเดี๋ยวอันนี้นี่ลองดูนะอันนี้ยิงไข่ดูนะครับประมาณ28องศาใช่ไหม 28.4 องศายิงไข่ไม่ก็ทานแต่เดี๋ยวก่อนอุณหภูมิของน้ำแข็งแห้งนะครับเดี๋ยวขึ้นให้ดูแล้วกันจำไม่ได้เหมือนกันว่าเท่าไหร่แต่เพราะด้วยความเย็นจัดของเขานะพี่ฝ้ายมีของเล่นเอามาดูนะ1 2 3เอ้ยดูดิมันแบบมันสั่นเองด้วยตัวมันเองเลยนะนึกถึงอะไรว่ากิ่งโรงเรียนก่อนทำการทดลองขออธิบายคำเตือนก่อนนะน้ำแข็งแห้งเป็นน้ำแข็งที่เย็นจัดเพราะฉะนั้นเนี่ยการสัมผัสด้วยมือเปล่าเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายถ้าไม่ได้ระมัดระวังนะครับแต่ผมเนี่ยเคยใช้มาก่อนแต่ด้วยความปลอดภัยเนี่ยเราควรจะต้องใช้ถุงมือจับน้ำแข็งแห้งนี่นะครับจริงๆแล้วสามารถแตะด้วยมือเปล่าด้วยความเร็วนะเพราะฉะนั้นเตือนแล้วนะเด็กๆเนี่ยถ้าแตะเร็วๆแป๊บเดียวนี่นะครับเฮ้ยมันเป็นไอออกมาโอเคดูนะครับเพราะด้วยความเย็นจัดเนี่ยนะแตะนานๆไม่ได้มันเป็นน้ำแข็งแห้งนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการทอดไข่นะครับจริงๆแล้วผมยังไม่เคยทำมาก่อนแต่ว่าผมเห็นในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถทอดได้จริงหรือเปล่าทอดแบบสุกหรือว่ามันเป็นแบบแข็งนั่นน่ะสิเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากจะรู้นะครับอันนี้เป็นไข่นกกระทาตอกเลยมา1 2 3มุมโน้นทำไมต้องใส่ถุงมือตอกไข่ด้วยมั้ยครับโอ๊ยโอ๊ยมันไหลออกอ่ะไข่มันไหลออกเดี๋ยวแน่ขอกันเอาไว้หน่อยอ้าวมันรวมกันเนี่ยไม่รอดจะเห็นได้ว่าไข่นี่นะครับพอเวลาตอกลงไปแล้วเนี่ยมันคล้ายๆกับมันเฮ้ยมันเป็นฟองอากาศออกมาเห็นไหมคือหมายถึงว่าตัวก๊าซตัวนี้นะครับพอเวลามันระเหิดเนี่ยนะมันก็จะปล่อยตัวก๊าซเนี่ยออกมาเรื่อยๆนะครับแต่ตาเปล่าเรามักจะมองไม่ค่อยเห็นแต่เห็นไอๆเนี่ยที่มันออกมานะครับแต่พอเวลาเรามีน้ำเนี่ยมองเห็นไหมมันก็เลยกลายเป็นฟองดูสิเฮ้ยมันสุกหรือเปล่าข้างล่างมันเริ่มแบบเป็นสีขาวแบบนี้มันเรียกว่าไข่สุกหรือเปล่าเพราะว่ามันเริ่มกลายเป็นสีขาวแล้วเนี่ยหรือว่าไข่แข็งอ่ะทีนี้เราอยากรู้เลยแล้วไข่ไก่ขนาดไข่นกกระทายังละเลงขนาดนี้ตะกี้เบ็ดหมดแต่เป็นว่าผ่านไปนะครับนี่ยังมีกล้องโกโปรที่หวังว่ามันยังรันอยู่นะดูนะครับไข่ตอนนี้เนี่ยไข่แดงแข็งสรุปว่ามันสุกมันสุกหรือเปล่าเอ้ยเดี๋ยวอันนี้คืออะไรดูดิมันกลายเป็นว่าแข็งข้างล่างเนี่ยแข็งไปเลยอ่ะอันนี้ก็ยังไม่แข็งยังเอ้ยอันนี้มันยังเหลวๆเป็นน้ำเลยเนี่ยนะแต่ดูข้างๆตรงนี้นะครับเนี่ยแข็งเป็นน้ำแข็งไปเลยแข็งหมดแล้วอย่างนี้มันเรียกทอดหรือเปล่าถ้าทอดแล้วการทอดคือทำให้ไข่มันแข็งเพราะฉะนั้นนี่ก็คงจะทอดแต่ว่าไอ้นี่มันเรียกว่าทำให้ไข่มันเป็นน้ำแข็งมากกว่าเผื่อหลายคนอยากดูมาดูไข่ถ้าเป็นไข่ไก่นะเนื้อสองซ้ำเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาทำไมไข่ใบนี้มันเบอร์ใหญ่เลยนี่มันเบอร์อะไรเนี่ยมันต้องเป็นเบอร์ที่คุ้มที่สุดแน่ๆเลยอ่ะถ้าใครอยากรู้ว่าไข่เบอร์ไหนคุ้มนะครับไปดูได้นะเราทำคลิปมาตรงนี้เลยนะเดี๋ยวก่อนไข่แดงมันดูแบบว่าสวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนแล้วไข่ขาวมันหกลงมาอย่างนี้หรอจะได้ไข่ขาวอ่ะไม่ได้จะเวิร์กแต่ว่าดูไข่แดงของเรานะครับตอนนี้เริ่มจะมองเห็นได้ว่าเห็นตรงนี้ไหมมันเป็นฟองเห็นป่ะมันเป็นมันเป็นฟองปุดเลยอ่ะเฮ้ยดูดิมันเป็นฟองอ่ะเป็นฟองแตกออกมาเห็นไหมเอ้ยคือไอตัวน้ำแข็งเนี่ยมันปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเรื่อยๆนะครับโอ้ดูดิมันเป็นฟองใหญ่เลยอ่ะถามว่าสุกไหมผมว่ามันแข็งมากกว่าอ่ะเผื่อใครอยากจะรู้นะครับว่าแล้วน้ำแข็งแห้งพอเวลาโดนไฟเนี่ยมันจะเป็นยังไงทุกคนคิดว่ายังไงครับดูนะคิดว่าไฟมันจะแรงขึ้นหรือเบาลงอ่ะนะหนึ่งสองสามยังไม่ทันได้โดนเลยใครอยากจะทราบรายละเอียดมากขึ้นว่าทำไมไฟมันถึงดับกับน้ำแข็งแห้งนะเดี๋ยวต้องรอคลิปต่อไปคลิปต่อไปจะอธิบายลึกๆให้ฟัง A few moments later เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนะอุ้ยเอ้ยเหมือนขนมเลยอ่ะเหมือนขนมเลยอ่ะเดี๋ยวแตกอุ้ยไม่แตกด้วยเหรอเฮ้ยฮัลโหลดูดิเอ้ยนั่นไงสรุปว่าไข่ทอดด้วยน้ำแข็งแห้งได้หรือเปล่าไม่รู้ว่าทอดได้หรือเปล่าแต่ว่ามันแข็งแบบนี้มันไม่ได้เรียกว่าทอดแต่นี่ผมคิดว่าไข่มันแข็งมันแข็งทำให้ดูแล้วนะจะได้เรียนรู้ด้วยกันวันนี้มีแค่นี้ขอบคุณมากครับเอาไว้เจอกันหน้าสวัสดีค่ะ